าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแท็บเล็ตจากค่ายหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ทำงานทางด้าน IT มานานพอสมควรแล้วล่าสุดมีการผลักดันนะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งออกมารุ่นนี้จะมีจุดที่น่าสนใจอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและจะสามารถตีตลาดแท็บเล็ตที่ตอนนี้คนไทยนิยมหันมาใช้กันมากขึ้นได้หรือไม่เนี่ยนะครับจะต้องสอบถามผู้ที่ได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือคุณแพทนั่นเองสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับคุณแพทได้มีโอกาสลองแท็บเล็ตตัวนี้แล้วครับผมเป็นแท็บเล็ตจากค่ายที่เรียกว่าเป็นค่าย IT ชื่อดังเหมือนกันใช่ไหมก็คือถ้าในระดับโลกถือว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับก็คือค่าย HP นะครับค่าย HP เนี่ยทำหลายอย่างครับไม่ได้ทำเฉพาะแค่แท็บเล็ตเนี่ยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทำ IT ครบวงจรเลยดีกว่าตั้งแต่ตัวอุปกรณ์พกพาพื้นฐานไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึง data center เครือข่ายอะไรอย่างนี้โทรศัพท์มือถือได้ก่อนเขาก็มีใช่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่สมาร์ทโฟนก็มีแต่ว่าบ้านเรานี่หลังๆนี่ชักจะหลงลืมชื่อ HP ไปนะฮะตั้งแต่ไปเจอ Apple ไปเจอ Samsung ใช่ HP ห่างหายต้องยอมรับว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยในตลาดโน้ตบุ๊กก็คืออาจจะโดน Acer Asus กินตลาดไปทำให้ชื่อแบรนด์ของ HP เนี่ยค่อนข้างหายไปในตลาดแล้วก็ประกอบกับล่าสุดที่ HP มีการปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ชื่อของ HP หายไปจากตลาดบ้านเราแต่ทีนี้ก็คือเหมือนแบบตอนนี้ก็คือกำลังจะเริ่มกลับมาแล้วล่ะนะครับทั้งในฝั่งของคอน sumer แล้วก็ในฝั่งขององค์กรนะครับทีนี้ตัวไอ้แท็บเล็ตตัวเนี้ย HP วางให้มาสำหรับลูกค้าองค์กรเป็นหลักเพราะว่า HP มองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้งานแท็บเล็ตคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับในขณะที่ตลาดคอน sumer เนี่ยมันอาจจะโดนเจ้าตลาดตอนนี้กวาดไปแล้วแน่นอนสิเนาะเอาใจคนใช้ที่เป็นรายย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าจะเป็นผู้บริโภคใช้ส่วนตัวก็ได้เหมือนกันใช่นะฮะไม่มีข้อห้ามแต่ว่าสำหรับนักธุรกิจสำหรับองค์กรใช่จะเหมาะอย่างยิ่งด้วยการออกแบบรุ่นหลังๆของ HP เนี่ยมีการทำงานที่แบบออกแบบมาแล้วดูดีขึ้นนะครับจากเดิมเราจะเห็นแท็บเล็ต HP ดูแล้วแบบเป็นพลาสติกธรรมดา อะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยพอเป็นรุ่นใหม่ออกมาปุ๊บมันก็คือแฝงความเป็นอลูมิเนียมความหรูหราเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นหน้าค่าตาแล้วล่ะรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่า HP Pro Slate 88นี่แทนหน้าจอ8นิ้วหรือเปล่าใช่ครับผมตัว HP Slate Pro Slate 8เนี่ยจะมีตัว8นิ้วอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็น12นิ้วโอ้ใหญ่โปรสเลต12อ๋อฮะมี2รุ่นด้วยกันวันนี้เรานำเอารุ่น8นิ้วมาให้ชมกันครับผมเดี๋ยวคุณแพทโชว์เลยดีกว่ารูปร่างหน้าตานี่คือตัวโปรสเลตนี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็คือวัสดุอย่างที่บอกว่าอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับข้างหลังนี่นะข้างครับข้างๆนี่ก็เป็นขอบอลูมิเนียมทั้งหมดก็คืออย่างที่บอกว่าการออกแบบเนี่ยมันทำดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับโดยขนาดหน้าจอที่8นิ้วเนี่ยมันถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีกับการใช้งานนะครับนี่เลยครับข้างหน้าก็ดูดีนะดูใช่ก็คือตัวจอเนี่ยมันอยู่ที่จริงๆมันอยู่ 7.9 นิ้วนะครับแต่ว่ากับ iPad เลย iPad mini iPad mini ใช่แต่ว่าความละเอียดหน้าจออันนี้จะเกิน Full HD ขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าจะอยู่ที่2048x1536ครับก็คือความละเอียดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเห็น HP เริ่มนำตัวลำโพงเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าโอ้นั่นน่ะสิเวลาขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะให้ดูลำโพงตัวนี้ฮะมี2ฝั่งเลยมี2ฝั่งก็คือถ้าเราใช้งานมัลติมีเดียเนี่ยลำโพงมันจะหันหน้าเข้าหาตัวเราอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเตอริโอสิครับสว่างถ้าอย่างนี้แล้วก็หลังๆเราจะไม่เห็นเป็นโลโก้ HP ธรรมดาแล้วเราจะเห็นเป็น Hewlett Packard แทนชื่อเต็มเลยใช่แต่ว่ามันก็จะดูเหมือนแบบหรูหราขึ้นโอ้ดูไฮโซมากขึ้นใช่ท่านผู้ชมอาจจะงงหลายท่านเอ้าไม่ใช่ HP เหรอเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยทำไมจริงมันคือตัวย่อของ Hewlett Packard นะแต่ข้างหลังก็ยังมีโลโก้ HP อยู่นี่นะฮะเป็นเอกลักษณ์ครับตัวทีนี้มาดูกันตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้ก็จะมีข้างๆมีเซ็นเซอร์อยู่พวกเป็นเซ็นเซอร์วัดความสว่างหน้าจอแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนด้วยนะครับ4จุดก็คือเวลาเราใช้งานพวกวิดีโอคอลอะไรนี้นะครับทีนี้มาดูด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นช่องใส่ micro SD card นะครับก็คือรุ่นที่ตอนนี้ HP นำมาจำหน่ายในไทยยังเป็นรุ่นไม่มีซิมอยู่ใช่แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีเข้ามานะครับตรงนี้ไอพอร์ตตรงข้างๆอันนี้เอาไว้สำหรับต่อด็อก
มีดอกให้ด้วยเหรอฮะกรณีที่ต้องการเอาไปใช้ในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเสียบดอกได้แล้วตอนนี้เขาขายด้วยไหมฮะดอกมีขายแยกเช่นเดียวกันครับผมแล้วข้างบนก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังครับข้างล่างก็จะเป็นช่องไมโคร USB สำหรับสายชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับเพราะตัวระบบปฏิบัติการที่มันใช้อันนี้จะเป็น Android ตอนนี้เป็น Android 5.0 แล้วครับ Lollipop แล้วก็ทีนี้ถ้ามาดูถึงสเปคข้างในก็คือตัวนี้จะเป็นหน่วยประมวลผลคอคอม Snapdragon 800ครับก็คือตัว Snapdragon เนี่ยจะเป็น Quad Core 2.3 กิกครับนะครับแล้วก็แรมที่ให้มาจะอยู่ที่2กิกครับผมแล้วก็ ROM ตัวนี้อยู่ที่16กิกอย่างที่บอกว่ามันสามารถใส่ Memory Card เพิ่มได้ครับนะครับแต่ทีนี้ก็คือถ้าเรามองเนี่ยตัวการใช้งานของ HP Pro Slate 8เนี่ยก็คือมากับ Android ล้วนๆนะครับอย่างเราจะเห็นพวก Google Suite ต่างๆโอ้โหเต็มที่เลยนะฮะก็คือเรา Google Drive Google Map ก็คือแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Google Suite Pen ไม่ได้มีแบบอะไรที่โดดเด่นขึ้นมามากนักครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากกาอ้าวเหรอฮะนะครับมันมีปากกานี่เราต้องซื้อเพิ่มมั้ยอันนี้ตัวนี้มาพร้อมกันก็คือมันจะเป็น Duet Pen นะครับคือยังไงฮะใช้ปากกาปากกาอันนี้มันจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องผ่านบลูทูธนะครับทำให้ตัวปากกามันจะเป็นต้องเสียบสายชาร์จด้วยกรณีที่แบตมันหมดโอ้ปากกาก็มีแบตของตัวเองสุดยอดเลยแล้วก็เนี่ยในการใช้งานจริงๆอันนี้คือมันจะมี2หัวนะครับปากกาจริงมากเลยฮะอันนี้คือปากกาจริงอ๋อปากกาจริงตกลงมันเป็นหัวจริงๆใช่มันจะมีหัวที่เป็นปากกาจริงใช้สำหรับเขียนหนังสือได้เลยใช่แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นใช้สำหรับแท็บเล็ตแล้วล่ะใช่โอ้โหท่านผู้ชมอย่าหลงนะฮะปากกาจริงต้องเปลี่ยนหัวก่อนใช่แต่ว่าจริงๆคือจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับคือการที่เราสามารถเอาแท็บเล็ตตัวเนี้ยใส่เข้าไปในเคสให้ด้วยเหรอฮะอันนี้จะเป็นเคสขายแยกครับตัวนี้จะเรียกว่าตัวโฟลิโอครับนะครับเป็นโฟลิโอนะครับท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับนะครับเป็นโฟลิโอนะครับที่ขายมาแล้วก็รองรับการใช้งานนะฮะ HP รุ่นนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าปกก็นี่เลยยี่ห้อด้วยมีตัวรัดให้ด้วยมีช่องกล้องหลังนะครับก็คือกรณีที่เราสามารถนำเอาเครื่องมาใส่อันนี้ได้เลยนะฮะวางได้เลยนะฮะลองใส่ดูก็จะเหมือนกับพกนะฮะสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเลยครับแท็บเล็ตพร้อมกันครับนะครับแต่มีกระดาษให้ด้วยใช่คุณแจ็คอาจจะสงสัยว่าตัวกระดาษมันเอาไว้ทำอะไรกระดาษก็เอาไว้จดธรรมดาไงฮะก็เปลี่ยนหัวปากกาอีกมุมนึงพอเราเปลี่ยนเป็นหัวปากกานี้นะครับแล้วเวลาเราใช้งานให้คุณแจ็คลองดูคุณแจ็คลองเขียนลงบนกระดาษฝั่งนี้เขียนบนนี้แหละฮะนี่ชื่อรายการเลยฮะเฮ้ยไปปรากฏอยู่ตรงนู้นด้วยใช่เป็นไปได้ยังไงก็คือมันจะใช้การซิงกันระหว่างตัวกระดาษกับตัวหน้าจอเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนลงกระดาษเสร็จปุ๊บข้อมูลที่เราเขียนบนกระดาษมันก็จะมาปรากฏบนจอด้วยปรากฏบนนั้นได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ก็คือหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้โอ้โหมันคือใช้อะไรฮะใช้น้ำหนักนิ้วหรือว่าใช้คือมันใช้การที่ปากกามันซิงบลูทูธกันอยู่แล้วนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษอันนี้ก็ได้เราใช้อย่างอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเราสามารถเขียนทางซ้ายก็ได้เขียนทางขวาก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเรากระดาษอย่างอื่นก็ได้นะว่าเขียนลงไปแค่นี้เองถ้าเป็นกระดาษอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันก็เขียนลงไปมันก็จะขึ้นบนหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือเวลาครับเวลาเขียนเนี่ยมันจะมีถ้าสังเกตตรงนี้มันก็จะมีเหมือนแบบเป็นหัวบอกอยู่นะครับครับแต่ว่าเราไม่สามารถกลับกันได้ว่าเราเขียนบนหน้าจอแล้วไปปรากฏบนกระดาษอ๋อแต่หน้าจอให้มันอันนั้นก็จะเป็นเมจิคอลมากเกินไปแล้วนะโอ้อันนี้ก็อันนี้คือจุดเด่นนึงที่ HP ผลิตมาให้ลูกค้าองค์กรที่แบบสมมติเวลาเราจะจดโน้ตใช่เวลาเราต้องการจดแต่ว่าเราไม่สะดวกในการจดบนหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถจดลงบนนี้แทนแล้วก็ถ้าต้องการส่งข้อมูลตรงนี้ออกไปทันทีก็สามารถส่งได้เลยคือบางคนไม่ถนัดเนาะอาจจะเขียนลายมือบนกระดาษได้ดีกว่าใช่หรือว่าเราอะไรที่เราต้องการวาดต้องการตีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถช่วยได้นะสามารถเอาไม้บรรทัดมาตีได้ครับโอ้สุดยอดเลยนะออกแบบมาดีฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยโฟลิโอเนี่ยต้องซื้อเพิ่มอันนี้ก็คือจริงๆมันก็สามารถเอากระดาษโน้ตอะไรก็ได้มาเสียบนะครับของนี้มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนี่แค่เป็นกระดาษขนาดนี้นะครับครับนี่แหละครับเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่สามารถทำได้อันนี้คือเป็นจุดเด่นหลักของตัวโปรสเลต8เลยที่ HP พยายามโฆษณาออกมาตอนนี้เดี๋ยวเราแงะเครื่องออกมาก่อนนะครับตอนนี้เพื่อที่จะนำมารีวิวต่อครับในนี้ก็
ป็นแฝงระบบปฏิบัติการ Android ไว้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมพื้นฐานของ HP มาให้ด้วยไหมก็คือตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้กันก็คือตัว HP Note อันนี้นะครับคือนอกจากเราจะสามารถใช้เขียนกรณีที่เราต้องการเขียนหน้าไอ้บันทึกโน้ตใหม่เนี่ยครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกว่าโอเคเราจะต้องการเป็นแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวหรือว่าเป็นแคปเจอร์บุ๊กคือที่เราทำเมื่อกี้ก็คือเขียนบนกระดาษแล้วมาอยู่บนนี้นะครับถ้าสมมติเราต้องการเป็นโน้ตบุ๊กปกตินะครับครับแล้วก็สามารถใส่ชื่อโน้ตเข้าไปได้แค่นั้นเองครับเราก็ทำการเนี่ยเขียนบนนี้ได้ได้เลยก็คืออาจจะเปลี่ยนหัวเป็นอีกฝั่งหนึ่งแทนนั่นแหละนะโอ้ปากกานี่แมจิกจริงๆนะเขียนเองได้เหมือนกันใช่นี่ครับได้ฟิลเหมือนกันตรงนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนขนาดหัวเปลี่ยนอะไรได้โก้อ๋อเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจะเลือกสีอะไรก็ได้หมดใช่แค่นั้นเองอันนี้ก็คือตัว HP Note นะครับครับนอกจาก HP Note ที่ให้มาเนี่ยตัวโปรแกรมอื่นๆหลักๆก็คือถ้าเป็นลูกค้าองค์กรที่ใช้งาน HP เนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างตัว VPN ตัว Touchpoint Manager อันนี้คือสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบเวลาบริหารจัดการตัวข้างในระบบของเขานะครับอันนี้ก็จะมีให้ครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานของ Google อยู่แล้วมี Microsoft Word มี YouTube มีอะไรอย่างงี้อยากจะเพิ่มอะไรก็เข้า Play Store เองละกันแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับเอาล่ะทีนี้โอ้โหมาขนาดนี้แล้วมีสเปคเดียวใช่มั้ยฮะที่กำลังขายอยู่ใช่ก็คือจะมีให้เลือกของหน้าจอยังไงคือเป็นขนาด8นิ้วกับอีกอันหนึ่งที่เป็น10นิ้วแต่ว่าก็สเปคเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับไม่ได้แตกแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันอยากทราบราคาแล้วทีนี้ราคารุ่นใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้จะอยู่ที่ 16,990 บาทนะครับรุ่นใหญ่ก็จะอยู่ที่ 29,990 บาทก็คือถ้าถามว่าราคามันสูงมากไหมก็คือไม่มากถ้าเทียบกับตัว iPad ก็คือจะพอๆกับ iPad mini ครับแต่ว่าตัวนี้ต้องอย่าลืมว่ามันไม่มีตัวซิมใช่มั้ยใช่ก็จะต้องจับสัญญาณ Wi-Fi ในการใช้งานก็จะทำงานผ่านเครือข่ายนะครับเอาล่ะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องดูว่า HP จะทำตลาดลูกค้าองค์กรตรงนี้เป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าลูกค้าคอน sumer ทั่วไปต้องการซื้อมาใช้งานได้ไหมได้อยู่แล้วนะครับครับรูปลักษณ์ค่อนข้างที่จะแปลกตาไปพอสมควรนะครับแล้วก็แฝงความหรูหราเอาไว้มากอยู่เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงสีที่ใช้โทนที่ใช้ด้วยเนี่ยนะฮะมันทำให้ดูเรียกว่าดูหรูหรานะฮะเหมาะกับนักธุรกิจบ้างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้วยขนาดหน้าจอด้วยอะไรด้วยความละเอียดหน้าจอที่ให้มาครับผมตัวเครื่องเนี่ยเรารองรับ NFC ด้วยเห็นเขียน NFC ด้านหลังแล้วก็แปะอยู่ครับครับก็สามารถไปดูของจริงกันได้แล้วก็ไปดูซิว่าเหมาะกับมือท่านผู้ชมขนาดไหนผมก็ขนาดพอๆกับ iPad mini นะใช่ถ้าจะเทียบแล้วนะไม่ได้แตกต่างกันถ้ามองกันในตลาดเนี่ยนอกจาก iPad mini แล้วก็ตัว Samsung ตัว Note 8ตัวอะไรเนี้ยก็คือถือว่าเป็นขนาดที่แบบได้รับความนิยมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้แท็บเล็ต8นิ้วเนี่ยกำลังมามีคู่แข่งเยอะแล้วแหละตอนนี้แล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นขนาดที่สะดวกพกพาด้วยนะจะดูคอนเทนต์จะเล่นอะไรก็ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองนะครับก็ลองไปดูที่ร้านค้าที่จำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ศูนย์บริการได้เหมือนกันครับขอบคุณคุณแพทย์นะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผลอแป๊บเดียวมาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้โดยเข้าไปใน facebook.com ค้นหาคำว่า Digital to Go นะครับรวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตตลอดเวลากันได้ในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับสัปดาห์นี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ